ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนยติที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้เสนอนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและที่ดินในการทำกินนะครับท่านประธานครับโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงและก็การก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำนะครับแบบคอนกรีตในคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรนะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งมันเกิดมาจากน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปี2554โดยเฉพาะนะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะต้องรื้อย้ายนะครับบ้านเรือนที่ลุกล้ำคลองเพื่อก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำท่านี้ก็เลยเป็นที่มานะครับที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งครับชื่อว่าพอชอในการจัดทำแผนในการรองรับด้านที่อยู่อาศัยชาวริมคลองซึ่งจะมีทั้งคลองราดพร้าวนะครับคลองเปรมประชากรตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเนี่ยมีข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยลุกล้ำเนี่ยประมาณ 4,398 หลังคาเรือนนะครับแล้วก็เป็นคิดเป็นครัวเรือนเนี่ยประมาณ 5,876 ครัวเรือนนะครับผู้อาศัยเหล่านี้ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายผมอยากจะบอกท่านประธานแบบนี้ครับว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยพี่น้องที่อยู่ริมคลองเขาอยู่มายาวนานมากครับแต่ถูกรัฐนะครับมองว่าเป็นปัญหานะครับจึงจะต้องไล่รื้อเขาผมไม่พูดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์ไม่พูดถึงเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายครับพอรู้กันอยู่ว่าที่ตรงนั้นแน่นอนครับเถียงกันอย่างไรก็แพ้ด้วยกฎหมายแต่เป็นที่ที่พี่น้องประชาชนเขาอยู่กันมาดั้งเดิมอยู่กันมาตกทอดหลายชั่วอายุคนพอจะรัฐจะไปทำโครงการขนาดใหญ่นะครับก็ไปทำโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านมั่นคงก็ไปเสนอให้เขาว่าโอเครัฐจะพยายามจัดสรรโครงการให้ทุกท่านเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยนะครับแต่ไม่ได้เป็นการให้ที่ดินนะครับไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับเป็นการแก้ปัญหาแบบปะผุเพราะอะไรครับผู้ที่เป็นคนจนเมืองมีทั้งผู้ที่ไม่มีศักยภาพนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่อาจจะรายได้น้อยลำดับที่2ครับคือเป็นผู้ที่ชราภาพนะครับอยู่ตัวคนเดียวและซ้ำไปกว่านั้นบางท่านชราภาพด้วยและป่วยติดเตียงด้วยคำถามคือจะเอาชีวิตของพี่น้องเหล่านี้จะไล่เข้าเหมือนหมูเหมือนหมาหรอครับพี่น้องเหล่านี้อยู่กันมานะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาก็ไม่มีที่ดินทำกินแต่ว่าเขาจะกลับถูกรัฐเนี่ยไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นและศักยภาพของตัวเขาอายุ 50-60 แล้วเงินเก็บก็ไม่มีจะให้เขาไปอยู่ในที่นะครับที่จะต้องไปเสียเงินนะครับผ่อนเดือนละ 2,000 กว่าบาทเขาก็ไม่มีศักยภาพเงินคนแก่ได้แค่600เองครับจะเอาเงินอะไรกินเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรทั้งหมดนะครับผมถึงอยากจะให้มีการศึกษาทบทวนนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พี่น้องคนจนเมืองในกรุงเทพมหานครที่เขาอยู่มาดั้งเดิมแต่ก่อนเนี่ยควรจะมีสิทธินะครับในการครอบครองผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับว่าที่ราชพัสดุนะครับที่ของประเทศไทยเนี่ยกระทรวงกลาโหมคือหน่วยงานที่ถือครองที่ราชพัสดุมากที่สุดนะครับรวมกัน 6.25 ล้านไร่หรือ 50% ของที่ราชพัสดุทั่วประเทศหรือประมาณ5เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับและในการถือตรงนั้นเนี่ยผมถามว่าในกรุงเทพมหานครมีที่กองทัพมากมายเลยครับจะทำ MOU ได้ไหมครับหรือจะทำการประสานยังไงได้ไหมครับที่จะให้พี่น้องได้มีสิทธินะครับในการครอบครองที่ดินอย่าไปมองว่าพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่บุกรุกผิดกฎหมายอย่าไปมองว่าอันนี้คือสมบัติชาติเอามาใช้หาเสียงไม่ใช่หรอกครับนี่คือเรากำลังจะต้อนคนอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่มีกำลังไม่มีความสามารถนะครับซึ่งเขาเกิดบนผืนแผ่นดินนี้และควรจะมีสิทธิเหมือนกันเพียงแค่เขายากจนเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่มาก่อนการที่เขาครอบครองมาก่อนแล้วกฎหมายของเราตามไม่ทันพี่น้องประชาชนครับเราควรจะทบทวนผมจึงเสนอแบบนี้ครับท่านประธานว่าในการศึกษาในการทบทวนที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วการกระจายที่ดินให้พี่น้องนะครับที่มีสิทธินะครับที่ในการครอบครองเนี่ย
เป็นเรื่องของความชอบธรรมที่ทำให้คนจนกระจายความมั่งคั่งให้เขาสามารถที่จะยืนได้ด้วยขาของเขาไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของเงินทองนะครับการกระจายที่ดินนี่แหละครับที่จะเป็นโครงการเป็นสวัสดิการที่จะทำให้เขาได้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผมไม่อยากเห็นนะครับคนชราจำนวนมากนะครับที่จะต้องไปแออัดกันอยู่นะครับริมถนนผมไม่อยากเห็นนะครับคนยากจนที่จะต้องไม่มีที่อยู่อาศัยรอนแรมไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกชี้ว่าเป็นตัวปัญหาเป็นคนก่อเกิดปัญหาต่างๆทั้งที่จริงๆจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากอำนาจรัฐที่อยู่ในมือของพวกเรานี่แหละครับวันนี้เพื่อนสมาชิกในที่แห่งนี้ก็เท่าที่ผมฟังมาทุกคนก็เห็นท้องต้องการว่าควรจะกระจายทรัพยากรเหล่านี้ไปให้ถึงมือแต่ผมขอนั้นขอที่จะเชฟให้เห็นความคิดที่แหลมคมมากขึ้นว่าอย่าลืมนะครับพี่น้องคนจนเมืองคนจนที่อยู่ต่างจังหวัดเขายังมีพืชไร่ยังมีที่นาที่อาศัยนะครับธรรมชาติในการเก็บกินได้แต่คนจนเมืองครับเวลาจนไม่มีจริงๆครับลำบากมากโดยเฉพาะพี่น้องในเขตดอนเมืองของผมวันนี้ผมก็ฝากนะครับท่านประธานนะครับฝากเพื่อนสมาชิกนะครับผมจึงอภิปรายสนับสนุนญัตติที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งขึ้นและหวังว่าข้อเสนอต่างๆจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงในอนาคตขอบคุณท่านประธานครับ